เปากิ่งการแถลงปมเข้าโอ๊ตร่วมถ่าย MV นะครับขอรับผิดชอบต่อสังคมกักตัวต่อแม้ผลเป็นลบเปากิ่งการแถลงปมเข้าโอ๊ตร่วมถ่าย MV ยืนยันไม่ได้อยู่ใกล้ตอนเข้าฉากเผยผลตรวจโควิดเป็นลบแต่ขอรับผิดชอบต่อสังคมกักตัวต่ออีก14วันจากกรณีที่ชาวเน็ตนะครับได้ออกมาแฉไทม์ไลน์ที่หายไปของเข้าโอ๊ตนักร้องบอยแบนด์ที่ติดโควิด-19 นะครับจากเคสปาร์ตี้วันเกิดดีเจมะตูมว่าในวันที่12มกราคม2564นั้นที่ระบุว่าเป็นวันที่อาการป่วยเริ่มแสดงอาการนั้นเจ้าตัวไม่ได้ไปไหนนะครับแต่จริงๆแล้วกลับมีภาพของเข้าโอ๊ตปรากฏอยู่ใน MV เพลงแรงพุงนะฮะของเปากิ่งการซึ่งมีการถ่ายทำกันในวันที่12มกราคมล่าสุดนะครับ28มกราคมเปากิ่งการได้ออกมาไลฟ์แถลงประเด็นดังกล่าวใน Facebook เปากิ่งการส่องสว่างนะครับว่าตนได้ถ่าย MV เพลงแรงพุงตั้งแต่วันที่12มกราคมที่ผ่านมานะครับจนกระทั่งวันนี้28มกราคมซึ่งผ่านมาแล้วเป็นเวลา16วันนะครับหลังจากที่เจอเข้าโอ๊ตโดยผู้จัดการนะครับโทรมาแจ้งว่าเข้าโอ๊ตติดโควิดตนจึงได้เดินทางไปตรวจทันทีนะที่โรงพยาบาลเสรีรักษ์นะครับและผลออกมาเมื่อช่วงบ่ายวันนี้เองนะครับว่าเป็นลบไม่พบเชื้อใดๆณวันที่ตรวจนะครับซึ่งก็หมายความว่าตนไม่ได้ติดโควิดและสำหรับวันที่ถ่ายทำนะครับวันที่12มกราคมนั้นได้ถ่ายทำที่สตูดิโอแห่งหนึ่งนะครับที่มีการคัดกรองโรคอย่างเคร่งครัดให้ทุกคนใส่หน้ากากอนามัยนะครับมีการลงทะเบียนว่ามาจากจังหวัดอะไรมีแอลกอฮอล์ล้างมือและมีการวัดอุณหภูมิก่อนเข้ากองนะครับส่วนตอนที่แต่งตัวนั้นนะครับตนอยู่คนห้องกับคนอื่นโดยในห้องนะครับก็มีเพียงตัวเองช่างแต่งหน้าช่างทำผมส่วนนักแสดงคนอื่นๆนะครับจะอยู่อีกห้องหนึ่งที่มีบริเวณกว้างมากและมีการรักษาระยะห่างส่วนฉากที่ถ่ายทำนั้นนะครับได้มีการเข้าฉากร่วมกันประมาณ3ทุ่มถึง4ทุ่มในฉากปาร์ตี้นะครับและมีฉากที่เขาต้องถ่ายแยกกับตนแต่ถ่ายร่วมกับพระเอก MV และเพื่อนอีกคนซึ่งในระหว่างการที่เข้าฉากนั้นนะครับตนไม่ได้พูดคุยกับเข้าโอ๊ตเลยเพราะไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวแต่ยอมรับว่ารู้จักกับแฟนของอีกฝ่ายนะครับโดยตนกับเข้าโอ๊ตใช้เวลาร่วมซีนถ่ายทำประมาณครึ่งชั่วโมงนอกนั้นเขาก็ไม่มีฉากอะไรแล้วและเขาก็ได้ขอตัวกลับก่อนส่วนตนนั้นนะครับก็ได้ถ่ายทำต่อจนถึงเวลาตีสองของอีกวันและไม่ได้เจอกับเข้าโอ๊ตอีกเลยอย่างไรก็ตามนะครับเปาก็ยังเปิดเผยว่าถึงแม้ตัวเองจะไม่ได้ติดโควิดแต่จะขอรับผิดชอบสังคมด้วยการกักตัวต่ออีกเป็นเวลา14วันและจะไปตรวจหาเชื้อซ้ำเพื่อให้ทราบผลที่แน่นอนและเพื่อความสบายใจของทุกคนนะครับว่าเราไม่ได้ติดโควิดจริงๆส่วนเมื่อ 2-3 วันก่อนที่บอกป่วยไม่สบายอาเจียนนั้นนะครับเป็นเพราะอาหารเป็นพิษและพักผ่อนน้อยเนื่องจากไปทำงานและแทบจะไม่ได้กินข้าวเลยนะฮะไม่เกี่ยวอะไรกับโควิดแต่อย่างใดทั้งนี้เปายังขอขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจและขอให้ทุกคนให้ความร่วมมือในการเฝ้าระวังโรคนี้อีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com นะฮะและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับติดตามข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ